คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณเอเรื่องที่4สายที่4ครับมาพร้อมกับเรื่องราวที่ได้รับฟังมาจากรุ่นพี่ที่เป็นทหารคนหนึ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ช่วงที่ต้องสูญเสียลูกแล้วก็ด้วยความคิดถึงครับจึงเข้าไปทำพิธีบางอย่างเพื่อหวังจะได้พบกับวิญญาณของลูกจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้พบเจอกับเรื่องราวชวนหลอนเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณสัก14ปีที่ผ่านมาครับคุณเอมาพร้อมกับเรื่องผวาจากป๋าแจ่มมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่4กันเลยครับสวัสดีครับคุณเอสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมทีมงาน The Ghost แล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะครับครับผมคุณเอตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับเนี่ยอยู่ที่บ้านที่พระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการครับอยู่ที่พระสมุทรเจดีย์สมุทรปราการนะฮะใช่ครับคุณเอเราเคยคุยกันแล้วหรือยังยังไม่เคยครับพี่แจ๊คนี่คือครั้งแรกครับและปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นฟังย้อนหลังครับส่วนมากจะเป็นย้อนหลังคืนเลยก่อนนอนเลยอะฮะใช่ครับยานอนหลับชั้นดีตอนฟังไปแล้วตอนหลับไปเนี่ยฝันถึงเรื่องที่ฟังอยู่บ้างไหมคือบางทีหลับๆไปแล้วมันจะมีซาวเข้ามาเนี่ยใช่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 อะไรอย่างเงี้ยพี่แจ๊คฟังหรือฝันเป็นเรื่องผีไปนะใช่ใช่ใช่ครับโอเคคุณเอครับจากข้อมูลที่ผมได้รับมาเบื้องต้นเรื่องนี้น่าสนใจไม่น้อยครับเป็นเรื่องของรุ่นพี่ที่เป็นทหารใช่ครับเขาสูญเสียลูกจนอยากจะเจอลูกที่เสียไปครับแล้วก็ไปทำพิธีกรรมนี้มาโหเรื่องผวาจากป๋าแจ่มเป็นยังไงครับเรื่องนี้คุณเอครับก่อนอื่นก็ต้องเท้าความนิดนึงนะครับ คือป๋าแจ่มเนี่ยเป็นรุ่นพี่ของผมนะครับป๋าแจ่มเป็นทหารเรือนะครับรับราชการเป็นทหารเรือครับก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ป๋าแจ่มเนี่ยได้เปิดเขาเรียกว่าเปิดสัมผัสประสบการณ์ที่ทำให้ได้สัมผัสกับสิ่งลี้ลับอีกหลายๆเรื่องนับจากเรื่องนี้เลยนะครับเรื่องนี้จะเป็นเรื่องแรกเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อปี2550 14ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยป๋าแจ่มได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานที่จังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ครับก่อนที่จะเดินทางไปเนี่ยบังเอิญว่ามีเรื่องที่น่าเศร้าเกิดขึ้นก็คือภรรยาของป๋าแจ่มเนี่ยแท้งลูกอันนี้พอภรรยาแท้งลูกเนี่ยป๋าแจ่มเขาก็ทำใจไม่ได้เขาก็เสียใจมากนะครับแต่เนื่องจากพอมีคำสั่งให้ต้องไปทำงานที่ภาคใต้เนี่ยเขาก็พอถึงเวลาเขาก็เดินทางไปครับพอเดินทางไปที่จังหวัดเนี้ยทางภาคใต้เนี่ยก็ได้มีโอกาสไปเจอกับลูกน้องคนหนึ่งชื่อว่ามหาครับมหาเนี่ยเป็นฉายานะครับพี่แจ็คไม่ใช่ชื่อจริงเหตุที่ได้ฉายาว่ามหาเนี่ยเป็นเพราะว่ามหาเขาเป็นคนที่ธรรมธรรมโมเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ตัวมหาเองเนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์ของพระเกจิดังรูปหนึ่งทางภาคเหนือนะครับครับพอป๋าแจ่มได้ไปเจอกับมหาเนี่ยเขาก็ได้ไปขอให้มหาช่วยสอนให้ป๋าแจ่มเนี่ยได้นั่งสมาธิได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอะไรพวกนี้นะครับด้วยลึกๆในใจเนี่ยป๋าแจ่มเขามีความคิดว่าถ้าเกิดเขาปฏิบัติไปถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีโอกาสได้เจอลูกเขาที่แทงไปได้ในความตั้งใจของป๋าแจ่มคือเป็นแบบนั้นก็มหาก็สอนให้ป๋าแจ่มเนี่ยนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็นั่งกันไปทำกันไปสักพักหนึ่งแต่นี้ด้วยความที่ป๋าแจ่มเขาก็อยากจะเจอลูกเร็วๆนะครับแล้วเขาคิดว่าโอ้โหกว่าที่เขาจะปฏิบัติให้ถึงระดับที่สามารถสัมผัสกับเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยก็จริงๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเขาจึงได้ไปถามกับมหาว่ามหามันมีทางอื่นมันมีทางลัดไหมให้ได้สามารถสัมผัสกับเรื่องได้เร็วๆอะไรเงี้ยนะครับครับมหาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเอาวิธีนี้แล้วลองวิธีใหม่เดี๋ยวคืนนี้ไปกันก็พอคืนนั้นเนี่ยเวลาเที่ยงคืนนะครับพี่แจ็คครับป๋าแจ่มเนี่ยกับมหาเนี่ยเขาก็พาป๋าแจ่มเนี่ยเดินไปที่ริมทะเลต้องบอกว่าอาคารที่พักของป๋าแจ่มกับมหาเนี่ยมันจะเป็นอาคารที่พักเป็นตึกสองชั้นคล้ายๆแฟลตอย่างนั้นนะครับแล้วก็จะอยู่ใกล้ๆกับทะเลพอวันนั้นเที่ยงคืนเนี่ยมหาก็ชวนป๋าแจ่มเนี่ยเดินลงไปที่ทะเลนะครับห่างลงไปประมาณสัก 300-400 เมตรเนี่ยนะครับปรากฏว่า
เวลาเที่ยงคืนที่ริมหาดเนี่ยมันมืดหมดเลยแกไม่มีไฟไม่มีคนเพราะตรงนั้นเป็นสถานที่ราชการก็จะไม่มีนักท่องเที่ยวอะไรอยู่แล้วมืดหมดเลยมีแต่มหากับป๋าแจ่มพอไปถึงที่ริมทะเลเนี่ยมหาก็บอกว่าให้ป๋าแจ่มเนี่ยเดินลงไปในทะเลลงไปที่ระดับน้ำลึกประมาณสักแค่หน้าอกเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็บอกว่าให้ป๋าแจ่มเนี่ยดำน้ำลงไปให้ไปทำสมาธิในน้ำป๋าแจ่มก็ปฏิบัติตามที่มหาบอกก็คือดำน้ำลงไปคราวนี้การดำน้ำลงไปเพื่อทำสมาธิใต้น้ำเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการตัดสิ่งเร้าสิ่งรบกวนแรงต่างจากภายนอกเนี่ยคือจะช่วยให้การปฏิบัติเนี่ยได้ผลดีมากเขาว่าอย่างนั้นนะครับป๋าแจ่มก็ลงไปทำสมาธิแต่ว่าไม่ได้นั่งสมาธินะครับเพียงแค่ว่าเอาหัวเนี่ยมุดลงไปในน้ำแล้วก็พยายามรวบรวมตั้งสติตั้งสมาธิพอจะหมดลมหายใจก็โผล่ขึ้นมาหายใจทีนึงแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจใหม่แล้วดำลงไปใหม่อีกรอบนึงอย่างเงี้ยครับก็ทำอยู่แบบเนี้ยตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีสามครับพี่แจ๊คพอถึงเวลาตีสามมหาก็บอกโอเควันนี้พอแค่เนี้ยเดี๋ยวกลับก่อนแล้วเดี๋ยววันหลังว่ากันใหม่ทั้งคู่ก็พากันเดินกลับมาจากชายหาดริมทะเลเนี่ยเดินกลับขึ้นมาที่อาคารที่พักครับคราวนี้เนี่ยมหาเขาพักที่ชั้นล่างพอมาถึงเขาก็เดินแยกเข้าห้องพักไปส่วนป๋าแจ่มเนี่ยเขาพักที่ชั้นสองเขาก็เดินขึ้นบันไดขึ้นไปเพื่อที่จะเข้าไปยังห้องพักคราวนี้ในระหว่างที่เดินขึ้นบันไดเนี่ยป๋าแจ่มมีความรู้สึกว่ามีคนเดินตามได้ยินเหมือนมีเสียงฝีเท้าเดินตามมาเบาๆอยู่ข้างหลังเขาก็เลยเหมือนกับชำเลืองอะฮะไม่ได้หันไปมองเต็มๆแต่ว่าใช้หางตาชำเลืองแงะหน้าไปนิดนึงแล้วก็ไปมองปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นคือเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งพี่แจ๊ก อายุประมาณ 4-5 ขวบเดินตามเขาขึ้นมาแต่ตอนนั้นป๋าแจ่มบอกว่าในใจเนี่ยไม่ได้รู้สึกกลัวนะครับแต่กลับรู้สึกเหมือนดีใจลึกๆด้วยซ้ำว่านี่ไงเขาใช้คำว่าตาที่สามเปิดแล้วเขาสัมผัสได้แล้วเรื่องแบบนี้แต่ตอนนั้นเนี่ยป๋าแจ่มบอกว่าเด็กผู้ชายที่เดินตามมาเนี่ยไม่ใช่ลูกเขาเพราะว่าตอนที่ภรรยาท้องเนี่ยแล้วเขาไปอุลตราซาวด์ดูเนี่ยลูกของเขาเป็นผู้หญิงครับพี่แจ๊คคนละคนแล้วแต่เด็กคนละคนแต่เด็กคนนั้นเป็นเด็กผู้ชายแต่คงไม่ใช่ลูกเขาแน่นอนแต่ว่าโอเคในเมื่อมาให้เห็นแล้วเนี่ยเขาก็รับรู้ว่ามาแล้วเขาก็นึกในใจโอเคตามมาลูกตามมาเขาก็เดินขึ้นไปในห้องพักเขาและเด็กคนนี้ก็เดินตามเข้ามาพี่แจ๊คเดินตามเข้ามาจนถึงในห้องเลยป๋าแจ่มเขาก็พอถึงในห้องเขาก็ไปอาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนชุดแล้วก็จะมาเข้านอนในตอนที่ก่อนจะเข้านอนเนี่ยก็ยังคงเห็นเด็กคนนี้ยืนอยู่ที่ปลายเตียงในห้องเลยก็คือตามเข้ามาถึงในห้องนอนเลยแต่ป๋าแจ่มเขาก็โอเคไม่ได้ว่าอะไรก็มาแล้วก็รับรู้ว่ามาเขาก็นอนหลับไปนะครับไม่ได้คิดอะไรแต่นั่นก็คือเป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวที่ป๋าแจ่มได้เจอเด็กคนนี้แล้วก็ไม่รู้ที่มาที่ไปด้วยว่าเป็นใครมาจากไหนครับพอหลังจากนั้นเนี่ยป๋าแจ่มเขาก็ไปทำงานอะไรของเขาปกตินะครับ อยู่มาวันหนึ่งก็มีลูกน้องอีกคนนึงลูกน้องคนนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าของฟาร์มเลี้ยงเป็ดเขาก็มาชวนป๋าแจ่มบอกว่าหัวหน้าครับเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยเป็นฟาร์มเลี้ยงเป็ดมีเป็ดอยู่เยอะเลยเดี๋ยวหัวหน้าว่างเดี๋ยวไปกินข้าวบ้านผมเดี๋ยวผมทำรับเป็ดเลี้ยงครับป๋าแจ่มก็ตกปากรับคำที่จะไปโอเคก็นัดหมายเวลากันไปเวลาทุ่มนึงเดี๋ยวไปที่บ้านฟาร์มเป็ดคราวนี้จะอธิบายตัวของบ้านฟาร์มเป็ดนิดนึงว่าบ้านของเขาเนี่ยจะอยู่ลึกเข้าไปเป็นสวนยางพาราพี่แจ๊คครับจากตัวถนนหลวงถนนใหญ่เนี่ยจะเข้าไปที่บ้านเนี่ยจะต้องเลี้ยวซ้ายลงไปแล้วก็จะเป็นถนนลูกรังนะฮะเป็นถนนลูกรังแคบๆพอที่รถ2คันสวนกันได้เนี่ยนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปประมาณสัก3กิโลเมตรถึงจะถึงบ้านที่เป็นฟาร์มเป็ดโอเคพอถึงเวลานัดหมาย1ทุ่มป๋าแจ่มก็ชวนมหาไปด้วยไปกัน2คนมหาเป็นคนขับป๋าแจ่มเป็นคนนั่งไปข้างๆก็ขับรถไปกัน2คนเวลา1ทุ่มพอลงจากถนนใหญ่ก็วิ่งไปตรงถนนที่ผมบอกว่าเป็นถนนลูกรังเนี่ยนะครับสองข้างทางเนี่ยมันจะเป็นป่าหมดเลยพี่แจ๊คเป็นสวนยางพาราแล้วก็มืดไม่มีไฟแต่ว่าระยะห่างเนี่ยทุกๆประมาณสัก500เมตร600เมตรเนี่ยก็จะเจอบ้านคนทีหนึ่งนะครับก็จะเจอเป็นแสงไฟจากบ้านคนซึ่งลึกเข้าไปในสวนยางบ้านแต่ละหลังเนี่ยนะครับก็ขับกันไปประมาณ3กิโลเมตรแล้วก็จะถึงตัวบ้านฟาร์มเป็ดพอไปถึงตัวบ้านฟาร์มเป็ดเนี่ยเขาก็เลี้ยวซ้ายลงไปจากตัวถนนลูกหลังเนี่ยนะครับเลี้ยวซ้ายแล้วก็วิ่งเข้าไป
กว่าที่จะถึงตัวบ้านเนี่ยเขาก็ลึกเข้าไปในสวนยางอีกทีนึงประมาณสัก50 เมตรครับพอเลี้ยวซ้ายลงไปแล้วก็ไปจอดที่หน้าบ้านเจ้าของบ้านก็ออกมาต้อนรับไปครับไปกินข้าวกันแล้วเขาก็ชวนไปนั่งจะเป็นแคร่ใหญ่ๆนะครับอยู่ข้างๆเล้าเป็ดแล้วก็จะมีเสาไฟตั้งขึ้นมาต้นนึงมีไฟแรงเทียนอยู่หลอดนึงติดไปก็นั่งกินกันไปคุยกันไปนะครับพอสักพักนึงป้าแจ่มเขาก็บอกว่าเดี๋ยวปวดฉี่เดี๋ยวขอไปฉี่หน่อยทีนี้เนื่องจากว่าตรงที่เขานั่งกินกันอยู่เนี่ยมันอยู่ห่างจากตัวบ้านออกมาป้าแจ่มเขาก็ขี้เกียจเดินไปเข้าห้องน้ำที่ในตัวบ้านเขาก็เลยบอกเดี๋ยวไปฉี่ตรงเนี้ยตรงข้างสระน้ำข้างๆเล้าเป็ดนี่แหละนะครับเขาก็เดินไปคราวนี้นึกภาพเวลาที่เราเดินออกไปเนี่ยแล้วมันมีหลอดไฟอยู่ด้านหลังเราเนี่ยพี่แจ๊คเวลาเราเดินห่างออกไปเนี่ยถ้าเกิดมันมีคนเดินผ่านหลอดไฟแล้งหลังเราเนี่ยเราจะเห็นเป็นเงาผ่านหน้าเราไปถูกไหมครับครับป้าแจ่มเขาก็เดินไปแล้วก็ไปยืนทำธุระอยู่ที่ข้างสระน้ำมีหลอดไฟอยู่ข้างหลังสักพักนึงเนี่ยเขาเห็นเหมือนเงาคนเดินผ่านแวบข้างหลังไปครับเขาก็หันควับกลับไปดูแต่ปรากฏว่าเอ๊ะลูกน้องของเขาที่นั่งกินกันอยู่เนี่ยทุกคนก็นั่งอยู่ครบไม่มีใครลุกเดินไปไหนครับเขาก็เอ๊ะก็ประหลาดใจแต่ก็คิดว่าคงจะมีใครสักคนลุกขึ้นยืนแล้วก็นั่งอะไรเงี้ยเงามันก็เลยพาดผ่านไปเขาไม่ได้คิดอะไรพอทำธุระเสร็จปุ๊บเขาก็ยกมือไหว้เจ้าที่เจ้าทางแล้วก็กลับมานั่งกินกันครับนั่งกินกันไปสักพักพี่แจ๊คอันนี้เนื่องจากว่าป้าแจ่มกับมหาเนี่ยเขาไม่ดื่มนะฮะพอไม่ดื่มเนี่ยประมาณสัก5 ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยเขาก็ง่วงนะเขาก็เลยขอตัวกลับครับพอขอตัวกลับเนี่ยทั้งคู่ก็ขับรถออกมาจากตัวบ้านวิ่งออกมาจากตัวบ้านประมาณ50 เมตรก็จะถึงถนนลูกรังกันแล้วนะครับครับคราวนี้เนี่ยเมื่อตอนที่ขามาเนี่ยจากถนนลูกรังเขาเลี้ยวซ้ายลงมาเพื่อที่จะขับตรงเข้ามายังตัวบ้านครับเมื่อขากลับที่เขาจะต้องขับรถกลับไปเนี่ยเขาจะต้องเลี้ยวขวาเพื่อย้อนกลับเส้นทางเดิมถูกไหมครับครับก็เหมือนเดิมครับมหาเป็นคนขับป้าแจ่มเป็นคนนั่งก็เลี้ยวขวาขึ้นไปแล้วก็วิ่งตรงไปบนถนนลูกรังซึ่งเขารู้แล้วว่าประมาณ3 กิโลเมตรเนี่ยก็จะถึงถนนหลวงเขาก็ขับกันไปครับขับกันไปประมาณสัก1 กิโลกว่าๆเนี่ยเขาเริ่มมีความรู้สึกแปลกๆพี่แจ๊คคือบรรยากาศวิวอะไรรอบข้างเนี่ยมันไม่เหมือนกับตอนขามาไอ้ตอนขามาเนี่ยนะครับประมาณสัก500 เมตร 600 เมตรเนี่ยจะเจอบ้านคนทีนึงจะเห็นว่ามีแสงไฟจากบ้านคนแต่คราวนี้ขากลับออกมาเนี่ยมันมืดหมดเลยพี่แจ๊คมันมีแต่ป่าแล้วก็เงียบแล้วที่สำคัญครับสิ่งที่น่าแปลกมากคือพอขับไปสักพักประมาณสักกิโลกว่าๆเนี่ยเขาเริ่มรู้สึกว่ารถของเขาที่ขับอยู่เนี่ยเหมือนกำลังขับขึ้นเนินสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเหมือนกำลังขับขึ้นเขาพี่แจ๊คป้าแจ่มก็บอกเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมหาเมื่อกี้ตอนที่เรามาเนี่ยมันไม่มีเขานะเราก็ขับมาเนี่ยมันเป็นถนนลูกรังเรียบๆถนนระดับเดียวมาหมดเลยแต่คันนี้ทำไมเราขึ้นเขาไม่ใช่แล้วเดี๋ยวกลับรถป้าแจ่มก็ให้มาหาเนี่ยกลับรถนะครับก็กลับรถกลับมาก็ย้อนกลับมาแล้วก็มาเริ่มต้นที่บ้านฟาร์มเป็ดพอมาถึงเขาก็เลี้ยวลงไปที่บ้านฟาร์มเป็ดแล้วก็กลับรถหันหัวออกมาใหม่ป้าแจ่มบอกว่าเอาใหม่เมื่อกี้เลี้ยวขวาเจอเขาไม่ใช่แล้วเราอาจจะจำผิดเดี๋ยวลองเลี้ยวซ้ายดูก็ให้มาหาเลี้ยวซ้ายมาหาก็เลี้ยวซ้ายครับแล้วก็ขับตรงไปขับตรงไปเรื่อยๆครับบรรยากาศเหมือนเดิมเลยพี่แจ๊คสองข้างทางมีแต่ป่ามืดไม่มีบ้านคนครับขับกันไปสักพักสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถนนลูกรังเนี่ยจากที่ว่าเป็น2 เลนรถวิ่งสวนกันได้เนี่ยตอนนี้มันค่อยๆบีบแคบลงแคบลงแคบลงจนเหลือเลนเดียวพอที่รถวิ่งได้คันเดียวเนี่ยครับแต่เขาก็ยังฝืนไปอะฮะก็เพราะว่าเมื่อกี้ไปทางขวาแล้วมันไม่ใช่ใช่ไหมครับเขาก็โอเคไม่เป็นไรลองไปดูอีกหน่อยเปลือกข้างหน้าเป็นทางออกเป็นถนนก็ขับฝืนกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลามันล่วงเลยไปเรื่อยๆพี่แจ๊คตอนเนี้ยเป็นเวลาเกือบตีหนึ่งแล้วเขาก็คุยกันในรถว่าน่าจะไม่ใช่นะเดี๋ยวคิดว่าจะกลับรถแล้วก็กลับไปเริ่มต้นใหม่อีกทีนึงแต่ในระหว่างที่คิดว่าจะกลับรถนั้นพอดีว่าเขามองเห็นไกลๆข้างหน้าว่ามันมีแสงไฟครับมันมีแสงไฟจากเสาไฟต้นหนึ่งตั้งอยู่เขาบอกนี่ไงมาหาเจอแล้วนี่ไงแสงไฟเนี่ยอันนี้คือถนนหลวงเราเจอทางออกแล้วเรามาถูกทางเนี่ยเขาก็โอเคดีใจแล้วก็ขับรถตรงกันไปครับพี่แจ๊คก็เ
็ขับตรงเข้าไปเรื่อยๆใกล้เข้าไปจนไปถึงใกล้ๆกับเสาไฟต้นนั้นที่มันสว่างอยู่เป็นเสาไฟต้นเดียวตรงนั้นเนี่ยนะพอไปใกล้ๆเนี่ยป้าแจ่มบอกว่าเขาตกใจขนลุกมีอาการเย็นวาบตั้งแต่สันหลังขึ้นมาถึงปลายเส้นผมเลยนะเพราะว่าสิ่งที่เขามองเห็นอยู่ด้านหลังเสาไฟต้นนั้นเนี่ยมันคือกูโบนพี่แจ็คเป็นกูโบมันคือกูโบครับครับเป็นสุสานจะมีหลุมศพเป็นร้อยๆเลยครับพี่แจ็คอยู่ข้างหลังนั่นน่ะป้าแจ่มเขาก็บอกโอ้โหเขาตกใจมากเขาบอกโอ้มาฮะขับรถตกใจมีความรู้สึกว่าเนี่ยผีหลอกแล้วของแท้แล้วคือผีหลอกให้มาเจอกูโบแหละเขาก็พยายามจะกลับรถแต่ว่าถนนมันแคบก็ต้องจิกจักเนี่ยกว่าที่จะกลับรถออกมาได้ก็เหงื่อตกกันเลยทีเดียวนะครับก็พอกลับรถได้ก็รีบขับย้อนกลับมาแล้วก็กลับมาตั้งต้นที่บ้านฟาร์มเป็ดอีกรอบหนึ่งครับครับเข้าไปกลับรถแล้วก็หันหัวออกมาคราวนี้ต้องตัดสินใจแล้วว่ารอบที่สามเนี่ยเอาไงดีซ้ายหรือขวาเมื่อกี้ไปขวาเจอเขาไปซ้ายเจอกูโบป้าแจ่มบอกมาหาเอาใหม่ไปขวาดีกว่าไว้อย่างน้อยก็เป็นเส้นทางที่เราคิดว่าเรามาจากทางเนี้ยรอบแรกไปขวาดีกว่าก็ตัดสินใจเลี้ยวขวาขึ้นไปครับแล้วก็ขับตรงมันคราวนี้ดีมากเลยครับพอเลี้ยวขวารอบนี้คือบรรยากาศวิวทิวทัศน์สองข้างทางเนี่ยมันเหมือนตอนขามาแล้วครับกันเนี่ยก็คือประมาณ500เมตรจะมีบ้านคนที่เห็นแสงไฟแบบสองข้างทางก็เป็นป่าสวนยางและจะเริ่มเจอบ้านคนทั้งคู่ก็โอ้โล่งใจละมาถูกทางแล้วแต่เมื่อกี้ก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมมันเป็นขึ้นเขาตอนแรกตอนนี้มันไม่มีเขาแล้วนะครับก็ขับกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งอีกประมาณ 300-400 เมตรข้างหน้าเนี่ยมองเห็นแล้วว่าเป็นถนนหลวงถนนใหญ่ทั้งคู่ก็โล่งใจโอ้มาถูกทางแล้วคราวนี้พี่แจ็คอยู่ดีๆเนี่ยนะครับในระหว่างที่ขับกันมาจะถึงถนนใหญ่เนี่ยอยู่ดีๆมันมีหน้าผู้หญิงพี่แจ็คโผล่ยื่นออกมาจากเบาะหลังมาแทรกกลางระหว่างมหากับป่าแจ่มครับครับเป็นผู้หญิงผมยาวหน้าขาวซีดๆนะฮะทำหน้านิ่งๆนะครับยื่นมาตรงกลางระหว่างคนขับกับคนนั่งครับทั้งคู่เนี่ยก็ตกใจก็กลัวครับแต่ว่าไม่กล้าหันไปมองตรงๆก็พยายามรวบรวมสตินะครับป่าแจ่มก็เหมือนกับเขาก็กัดฟันถามมหาขึ้นมาว่ามหาของใครวะมหาก็บอกไม่รู้ครับหัวหน้าเดี๋ยวอย่าเพิ่งว่ากันเดี๋ยวถึงที่พักแล้วก็ว่ากันมหาเขาพูดอย่างนี้นะครับเขาก็เลยโอเคตัดสินใจขับกันไปทั้งอย่างนั้นนะพี่แจ็คมหาเป็นคนขับป้าแจ่มเป็นคนนั่งข้างๆแล้วมีหน้าผู้หญิงเนี่ยโผล่อยู่ตรงกลางระหว่างทั้งคู่แล้วขับกันไปอย่างนี้ครับประมาณ3กิโลเมตรจนถึงตึกหน้าผู้หญิงก็อยู่อย่างนั้นตลอดทางเนี่ยนะตลอดทางเลยครับยังเห็นตลอดทางก็คือโอ้ผมพูดแล้วก็ยังคนลุกอยู่แต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้หันไปมองนะครับแต่รับรู้ได้ว่าคือหน้าเขาจะโผล่ยื่นมาเหลื่อมมาข้างหน้าหน่อยนึงครับเพราะนั้นเนี่ยมองด้วยหางตาเนี่ยวงศามันจะมองเห็นได้ว่ามีผู้หญิงโผล่มาโอ้ยครับคราวนี้พอขับไปถึงที่หน้าตึกอาคารที่เขาพักเนี่ยไม่เลี้ยวไปจอดที่ลงจอดรถแล้วจอดหน้าตึกเลยไฟสว่างเลยฮะพอจอดรถเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับป้าแจ่มก็เลยบอกว่าไม่ได้หันไปมองนะครับคือคุยกันป้าแจ่มก็บอกว่ามาหาเอางี้เดี๋ยวนับ1 2 3ครับเปิดประตูลงไปพร้อมกันจะได้รู้ว่าเขามากับใครคือถ้าลงไปข้างไหนเนี่ยแสดงว่าเขามากับคนนั้นครับนะป้าแจ่มก็นับ1 2 3ประตูเปิดประตูปุ๊บๆลงไปแล้วก็ยืนปิดประตูปึ้งๆปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นครับพี่แจ็คลงมาข้างหลังป้าแจ่มครับโอ้เรียบร้อยตามป้าแจ่มมาครับป้าแจ่มเขาก็ชำเลืองด้วยหางตาเห็นแล้วเป็นผู้หญิงนะฮะเขาบอกว่าหน้าตาสวยใส่เสื้อสีขาวลายลูกไม้แล้วก็ใส่ผ้าถุงครับเป็นผ้าถุงลายขวางลายตัดอ่ะซึ่งอันนี้จะเป็นลายที่เป็นเอกลักษณ์ป้าแจ่มบอกว่าลายแบบนี้ผู้หญิงไทยเนี่ยจะไม่ค่อยใส่ผ้าถุงแบบนี้ส่วนใหญ่จะเห็นคนที่ใส่แบบนี้เป็นผู้หญิงมอญเป็นคนมอญเป็นลายตัดนะครับเขาก็รับรู้แล้วว่าโอเคตามป้าแจ่มมาแล้วแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เดินขึ้นไปครับมหาก็เดินแยกเข้าห้องพักไปเรียบร้อยป้าแจ่มก็เดินขึ้นบันไดไปชั้น2ไปยังห้องพักของตัวเองครับแต่ว่าพอเดินขึ้นไปบันไดชั้น2แล้วเนี่ยป้าแจ่มก็ไม่เห็นผู้หญิงคนนี้แล้วนะครับก็คือหายไปแล้วหายไปแล้ว
เขาก็เข้าห้องไปก็เข้าไปนอนสวดมนต์แล้วก็นอนอะไรปกติก็ในใจก็ยังกลัวอยู่แต่ว่าสุดท้ายก็ด้วยความมันดึกง่วงก็หลับไปนะครับเวลาผ่านไปครับหลายวันป้าแจ่มก็ได้ลากลับมาพักที่บ้านที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับพอกลับมาที่บ้านเนี่ยก็เลยมาเล่าให้คุณแม่ฟังบอกว่าแม่เนี่ยพอไปที่ใต้เนี่ยไปเจอผีอย่างนี้แล้วที่หลอนมากคือเจอผู้หญิงเนี่ยนะแม่นะนั่งมาในรถเลยเป็นผู้หญิงสวยใส่เสื้อลายลูกไม้สีขาวแล้วก็นุ่งผ้าถุงลายตัดแบบนี้เล่าให้แม่ฟังแม่ก็เลยบอกว่าอ๋อตอนที่ลูกจะไปใต้เนี่ยแม่เนี่ยเป็นห่วงแม่ก็เลยไปจุดธูปบอกเจ้าแม่นางไม้ซึ่งจะมีศาลอยู่ในชุมชนที่อยู่ตรงนั้นต้องบอกว่าที่บ้านป่าแจ่มเนี่ยเป็นชุมชนคนที่เขาอยู่สมุทรปราการดั้งเดิมเนี่ยจะมีชุมชนคนไทยชุมชนคนมอญอะไรเงี้ยครับพี่แจ่มแล้วก็ศาลเนี่ยก็จะเป็นศาลที่อยู่กลางชุมชนแม่บอกแม่ไปจุดธูปขอกับเจ้าแม่นางไม้ว่าให้ช่วยปกป้องคุ้มครองดูแลลูกด้วยก็เลยสันนิษฐานว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยคือเจ้าแม่นางไม้ที่ตามไปคุ้มครองป่าแจ่มโอ้โหเหมือนกับว่าไปช่วยกันไม่ให้โดนผีหลอกไปกุโบอีกอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็พามาส่งจนถึงที่พักไปช่วยกันให้โดนผีหลอกจะเกือบจะทำให้ทั้งคู่หัวใจวายตายนะเอาจริงๆ อันนี้หลอนนะใช่สิครับใช่ครับก็เรื่องทั้งหมดก็ประมาณนี้ครับพี่แจ็คครับโอ้โหเฮ้ยไม่ประมาณนี้เดี๋ยวนะเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นจากการไปทำพิธีย้อนกลับไปที่พิธีกรรมนั้นก่อนผมไม่เคยได้ยินพิธีกรรมเขาให้ไปทำอะไรนะฮะเหมือนกับว่าทำสมาธิใต้น้ำในเวลากลางคืนดึกสงัดครับคือเอาหัวจุ่มไปในน้ำใช่ครับแต่นี่คือต้องบอกกับผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับคือก่อนหน้านี้มันจะมีข่าวเรื่องของการฝึกสมาธิลักษณะเนี้ยที่จะเป็นข่าวดังอยู่ช่วงนึงใช่แต่ว่าอันเนี้ยคือน่าจะเป็นคนละอย่างกันคนละเรื่องกันก็ต้องบอกว่าต้องใช้วิจารณญาณในการฟังเป็นเรื่องของศรัทธาความเชื่อแล้วก็วิธีการฝึกในแบบของที่เขาสอนกันมาตรงนั้นเขาอาจจะมีตำราอะไรของเขาเองในการเอามาบอกป๋าแจ่มว่าเฮ้ยถ้าอยากจะเข้าสู่หรือว่ามองเห็นโลกหลังความตายลองใช้วิธีการแบบนี้สิเผื่อที่มันจะได้ผลเพราะตัวของเขาเนี่ยร่ำเรียนมาศึกษามาแล้วเป็นตำราแบบเนี้ยเขาก็เอามาสอนป๋าแจ่มนะครับซึ่งมันเป็นพิธีกรรมที่อีหยังวะต้องใช้คำนี้นะอย่างเราอะเราฟังแล้วอะไรอะมันคืออะไรอะแต่มันคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ป๋าแจ่มเจออะไรต่างๆนานามาตลอดระยะเวลาตลอดการเดินทางของเขาแล้วผลสุดท้ายป๋าแจ่มได้เจอลูกได้เห็นลูกจริงๆไหมอะฮะตอนนี้ยังครับแต่ว่าจะบอกงี้ครับพี่แจ็คว่าหลังจากที่เขาใช้คำว่าเนี่ยตาที่สามเปิดแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยป๋าแจ่มเองเนี่ยมีโอกาสได้สัมผัสกับเรื่องราวลี้ลับลักษณะเนี้ยอีกหลายครั้งมากๆครับซึ่งถ้ามีโอกาสเดี๋ยวก็จะขอมาเล่าในครั้งต่อไปครับแสดงว่าเรื่องยังไม่จบถูกป่ะใช่ครับคือเรื่องนี้จบแล้วแต่เรื่องอื่นๆที่ได้เจอเนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องโอเคโอเคแล้วก็คุณเอครับนี่คือการเล่าครั้งแรกป่ะใช่ครับครั้งแรกครับพี่แจ็คเล่าดีจังเลยอ่ะโอ้ขอบคุณไปฝึกสกิลการเล่านี้มาจากไหนอ่ะฮะก็ไม่ได้ฝึกครับปกติก็เล่าแบบเล่าดีอ่ะผมไม่รู้จะสรรหาคำพูดมาเฮ้ยคุณเอเล่าเป็นมืออาชีพเลยนะโอ้ขอบคุณครับพี่แจ็คครับนะขอบคุณเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยรอฟังเรื่องต่อๆไปของป๋าแจ่มหลังจากที่เปิดตาที่3ทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างกับการไปทำสมาธิใต้น้ำตาที่3เปิดขึ้นมาทีนี้แหละต้องใช้คำว่าป๋าแจ่มบันเทิงละบันเทิงแน่นอนครับยังมีบันเทิงกว่านี้อีกหลายเรื่องครับพี่แจ็คเพราะฉะนั้นสะดวกเมื่อไหร่คุณเอนะติดต่อมาที่ทีมงานรอฟังเรื่องต่อไปนะสนุกดีเพลินดีครับได้ครับได้ครับพี่แจ็คขอบคุณมากครับผมขอบพระคุณมากๆครับคุณเอที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะครับครับผมพี่แจ็คครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6 ล้านรับ6 ล้านทั้ง iOS และ Android